คุณผู้ชมไปเปิดมิติใหม่ของการเก็บอัฐิที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนของวัดใหม่โพธารามจังหวัดตราดว่าแต่ทำไมต้องใช้วิธีนี้ตามไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรูปปั้นสาวกพระพุทธเจ้าจำลองสีเหลืองทอง40รูปตั้งแถวเรียงรายที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่รูปปั้นสาวกพระพุทธเจ้าธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าสังเกตบริเวณด้านหลังขององค์สาวกพระพุทธเจ้าทุกรูปจะถูกเจาะรูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเพื่อใช้เป็นช่องเก็บอัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะโดยทางญาติของผู้ล่วงลับนะคะก็จะมาจองเก็บอัฐิเอาไว้นะคะเพื่อมาทำพิธีกราบไหว้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันที่ญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้โดยไม่ต้องให้ญาติโยมนำอัฐิมาไว้บริเวณกำแพงของวัดค่ะและนี่ก็นับเป็นมิติใหม่ของการเก็บอัฐิที่แปลกล้ำไม่เหมือนใครของวัดใหม่โพธารามจังหวัดตราดนะคะที่ใครเห็นเป็นอันต้องสะดุดตาและแปลกตาแปลกใจถึงช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังขององค์พระบางคนอดสงสัยไม่ไหวแวะจอดรถลงมาถามเจ้าหน้าที่ให้หายข้องใจไปเลยก็มีทนายพระครูสิทธิธรรมทัศน์เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธารามเจ้าคณะตำบลนนทรีเล่าถึงแนวคิดมิติใหม่ของการสร้างพระพุทธรูปสร้างพระพุทธเจ้าองค์จำลองยืนตระหง่านเรียงแถวอยู่ข้างวัดเป็นแถวยาวนะคะว่าเกิดจากแนวคิดของท่านพระอาจารย์หมอเล็กอดีตพระลูกวัดวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ท่านเคยมาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างองค์พระพร้อมกับที่เก็บอัฐิเอาไว้ด้านหลังขององค์พระขณะที่ลุงพรวัย70ปีชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าตัวเองอยู่ไม่ไกลจากวัดใหม่โพธารามมากนักนะคะมักจะมาเดินออกกำลังกายแล้วก็เดินผ่านรูปปั้นจำลองทุกวันเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกตาดีนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเห็นแล้วก็รู้สึกสงบนะคะรู้สึกสบายใจที่ได้เห็นองค์พระจำลองแม้จะไม่ใช่พระจริงก็ตามนับเป็นแนวคิดที่ดีมากที่ทางวัดใหม่โพธารามมีแนวคิดแบบนี้เพราะว่าเนี่ยมองจากภาพมุมสูงเห็นไหมคะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะแล้วก็ยังสามารถเก็บอัฐิอีกทั้งยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีด้วยและนี่ก็คือมิติใหม่ของการเก็บอัฐิของผู้ล่วงลับไปแล้วที่ไม่เหมือนใครนะคะพิกัดอยู่ที่วัดใหม่โพธารามจังหวัดตราดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ